รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลียปีเตอร์ดัตตันนะครับให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นระบุว่าอเล็กซิกลีซึ่งเป็นนักศึกษาสัญชาติออสเตรเลียที่ทางการเกาหลีเหนือเพิ่งจะปล่อยตัวออกมาจากค่ายกักกันควรจะพำนักอยู่ในญี่ปุ่นหรือว่ากลับไปในเกาหลีใต้หรือกลับไปที่ออสเตรเลียก่อนก็ได้ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดมากกว่าการกลับเข้าไปยังเกาหลีเหนือซิกลี่เป็นนักศึกษาวัย39ปีนะครับที่หายตัวไประหว่างกำลังศึกษาต่อในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือตั้งแต่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปจนทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเขาถูกทางการเกาหลีเหนือควบคุมตัวไว้ซ้ำรอยกับชาวต่างชาติรายอื่นต่อมาซิกลี่ได้รับการปล่อยตัวออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลออสเตรเลียก่อนที่จะเดินทางไปพบภรรยาชาวญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวในทันทีทั้งนี้ในการควบคุมตัวของนายซิกลี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับออสเตรเลียนะครับเพราะว่าไม่มีสถานทูตออสเตรเลียในเกาหลีเหนือจึงต้องมีการขอความช่วยเหลือจากสวีเดนที่มีสถานทูตอยู่ที่กรุงเปียงยางนอกจากนี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทูตพิเศษของสวีเดนได้เดินทางไปยังกรุงเปียงยางเพื่อหารือเรื่องของนายซิกลี่ด้วยซึ่งก็ทำให้ทางด้านนายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลียนะครับออกมากล่าวยกย่องและขอบคุณทางการสวีเดนที่ให้ความช่วยเหลือจนซิกลี่นั้นได้รับการปล่อยตัวครับ